วันนี้ใครที่เป็นลูกของคุณแม่ดีเด่นให้ไปหาคุณครูพัฒนพงศ์ลุกขึ้นครับลุกขึ้นไปหาคุณครูพัฒนพงศ์สำหรับกิจกรรมห้วยทรายวันแม่น้องเล่าน้องกำหนดรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ลำดับแรกกระผมจะเรียนเชิญนางสาวสุพรรณวดีขันแก้วซึ่งเป็นตัวแทนของลูกอ่านบทกลอนบูชาพระคุณแม่ขอเรียนเชิญนางสาวสุพรรณวดีขันแก้วเรียนผู้ท่านหน่วยกายคณะครูแม่ดีเด่นและเพื่อนๆน้องๆทุกคนผมนายกิจยาคำสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2เป็นตัวแทนอ่านเรียงความเรื่องความรักของแม่คำว่าแม่ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนได้พระคุณของแม่ที่มีต่อเราไม่มีวันทดแทนได้หมดแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กให้เราดื่มน้ำนมข้าต้องน้ำนมของแม่ให้ชีวิตเรามาแม่ต้องดูแลเราอย่างใกล้ชิดแม่ดูแลเราอย่างดีแม่คนเดียวยังเลี้ยงเราได้ทำไมเราจะเลี้ยงแม่บ้างไม่ได้เพราะแม่เราไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตแม่รักเรา
เราต้องรักแม่บ้างแม่ต้องการให้เราเป็นคนดีให้อยากให้เราดูยังสบายถึงแม่จะไม่กินอิ่มและลำบากแค่ไหนแม่ก็อยากให้ลูกกินอิ่มนั่นแหละคือพระคุณของแม่เราทุกคนต้องทำความดีเพื่อแม่แม่อยากให้เราทำงานทำที่ดีไม่อยากให้เราดูยังโรจักยาแม่หาเงินให้เราเล่าเรียนแม่ต้องทำงานหนักเพื่อให้เราเรียนเหมือนคนอื่นเงินที่แม่ให้มาทุกบาทนั้นแม่ต้องได้เลื่อนน้ำเงือเพื่อให้เราเรียนสูงเพื่อจะได้ทำงานได้มีเงินเยอะๆและให้เราให้เรามีคนชมดีกว่าเป็นคนนินทาเพราะคุณแม่นั้นเราไม่มีวันทดแทนได้หมดจะอยากให้เราเป็นคนดีไม่เกเรและต้องมีความสามัคคีและกตัญญูกตวินทีต่อพ่อแม่และทุกๆคนแม่สอนเราอย่างดีแต่ลูกบางคนไม่จำทำตัวเกเรไปวันๆพอจะเกิดมาแม่ดูแลเราอย่างดีแม่เราปวดท้องมากตอนที่เราคลอดมาแทบตายแม่ดูแลเราก็ให้เราออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและครบทุกประการแม่ว่าเมื่อเราทำผิดถึงเราทำผิดแม่ก็จะตักเตือนเราไม่ให้ทำผิดแม่มีพระคุณต่อเราอย่างสูงสุดไม่เคยตีเราต่อให้เราต้องทำตัวทำโทษหรือตักเตือนและตีเราก็ให้เราไม่ทำผิดอีกแม่เราก็ตักเตือนเราอย่างทำโทษเราเพื่อหวังให้เราเป็นลูกที่ดีแม่ต้องทนกับเราที่เราไปก่อเรื่องมาไว้คุณแม่ปวดหัวบางทีก็แทบช็อกเพราะเราทำตัวไม่ดีเราต้องรักแม่เพราะที่แม่รักเราเราต้องเป็นเด็กดีตามที่แม่ตั้งใจสอนเรามาตั้งแต่เด็กและช่วยเหลือคนที่ลำบากแต่ต้องช่วยในทางที่ดีไม่ได้ช่วยในทางที่ไม่ดีเราต้องไปไหว้แม่บ้างไม่ใช่แค่วันแม่วันเดียวจะต้องไหว้แม่ทุกวันและต้องตอบคอตอบแทนแม่ทุกวันไม่ใช่แค่วันแม่แห่งชาติวันเดียวต้องทดแทนพระคุณค่าน้ำนมของแม่ทุกวันขอบคุณครับขอกำลังใจให้กับแม่ชินชินทำเสียงครับต่อไปคุณแม่อัมพันธ์บุญแตงคุณแม่ของรุจิภาพเมฆหมอกจะแสดงความรู้สึกในเรื่องของงานวันแม่วันนี้ขอเรียนเชิญคุณแม่อัมพันธ์ครับคุณแม่ยืนขึ้นตรงนั้นนะครับเป็นตัวแทนแม่ทั้งหมดขอบคุณให้คุณแม่ทางคุณแม่นะครับคุณแม่ขอรู้ดีมากเมื่อหมอรู้ความหมาย